ครับเห็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าคงไม่ต้องพูดอะไรมากก็รู้จักกันดีนั่นก็คือสะพานพุทธนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังขายเสื้อผ้ากันอยู่นะฮะไม่หลับไม่นอนได้ยินมาว่ามันยกได้ใช่ไหมเจ๋งอนุสรสถานนะครับประชาธิปไตยเดโมแครซี่ดูมอนูเมนต์ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าทุกวันนี้นะฮะก็เช่นกันกับสะพานพุทธแหละฮะก็ยังมีคนเนี่ยมาใช้บริการนะฮะแต่เป็นบริการอีกแบบหนึ่งครับเอ้ยป้าดีกว่าไม่พูดถึงสถานที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องบอกชาวกรุงเทพนะฮะหรือคนที่เคยมากรุงเทพก็น่าจะรู้จักดีครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะหรือเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าก็จะพูดว่า Next Station Victory Monument ตรงนี้นี่เองคนก็ขับข้างเช่นกันนะฮะแต่รถเยอะกว่าครับผมเรียกได้ว่าโอ้ติดจนไม่ต้องไปไหนกันเลยแหละสู้เขาสู้เขาลูกโอ้ยสุดยอดไปกัดมันไม่ใช่ประกาศนี่นะฮะสถานที่นี้นะครับเรียกว่าโคลอสเซียมครับตั้งอยู่ที่กรุงโรมนะฮะประเทศอิตาลีนั่นเองสถานที่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ประลองยุทธเหมือนในหนังจีนเลยฮะแต่เขาสู้กันด้วยดาบเลือดแล้วก็กำลังฮะของเหล่าแกลดิเอเตอร์นะครับโคลอสเซียมนะฮะที่นี่นะครับเป็นสนามกีฬากลางแจ้งที่ใหญ่โตที่สุดของโลกอยู่ในกรุงโรมนะฮะสร้างระหว่างการปกครองโดยจักรพรรดิเวสปาสิโนนะฮะเพื่อระลึกถึงลูกชายติตัสโคลิเซียมสูง160ฟุตครับมีประตูเข้าออกถึง80ประตูสามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คนมีรูปร่างนะครับเป็นครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ก่อด้วยหินและทรายอิฐนะฮะและเป็นที่สำหรับให้สิงโตช้างงูและเสือดำต่อสู้กับทาสนักโทษที่รอการประหารหรืออาสาสมัครโดยมีคนเสียชีวิตในการต่อสู้มากถึง 23,000 คนเลยทีเดียวเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรโรมันโบราณนะครับเรียกได้ว่าโหดเหี้ยมจริงๆโอ้โหที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับที่เห็นสีเหมือนไอติมรสชาตรงนี้นะฮะเขามีชื่อเรียกว่าวิหารอบูซิมเบลตั้งอยู่ที่ประเทศอียิปต์นั่นเองฮะตั้งอยู่ที่เมืองอัสวานทางใต้ของประเทศอียิปต์แถบลุ่มแม่น้ำไนล์ด้วยส่วนของวิหารเนี่ยได้สร้างลึกเข้าไปในหน้าผาสร้างในสมัยฟาโรห์รามาเซตที่2เพื่อเป็นการอุทิศให้แก่เทพเจ้าทั้ง3องค์ได้แก่เฮลิโอโพลิสเมมฟิสและทีบิสครับวิหารนี้เนี่ยประกอบด้วย2ส่วนคือวิหารเล็กสร้างเพื่ออุทิศแก่มเหสีเนเฟอร์ทารีนะฮะและเพื่อบวงสรวงเทพีฮาทอร์ซึ่งเป็นเทพีแห่งดนตรีและความรักส่วนวิหารใหญ่นะฮะสร้างสำหรับพระองค์เองด้านหน้าวิหารมีรูปปั้นขนาดใหญ่ขององค์รามเสด็จที่2นะฮะมีความสูงถึง20เมตรส่วนรูปปั้นรอบๆพระบาทเป็นรูปปั้นของมเหสีและลูกๆและหลานของพระองค์วิหารนี้นะครับถูกค้นพบโดยโยฮันลูดวิกเบิร์กชาร์ดนะฮะชาวสวิตเซอร์แลนด์ในปีคริสตศักราช1812ครับเอาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเมืองจำลองที่ผมพามาชมในวันนี้นะครับนี่เรียกได้ว่ายังดูไม่หมดเลยนะแต่ผมเชื่อฮะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยฮะเอาเป็นว่านะครับพัทยาของผมเนี่ยมันยังไม่จบเพียงที่นี่ฮะแต่ว่าผมจะพาไปที่ไหนต่อไปกับผมเลยดีกว่าป่ะวู การที่คุณนะครับจะเที่ยวพัทยาภายในวันเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยทั้งกว้างใหญ่แล้วก็มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายแต่สำหรับผมเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวถึงที่สุดครับแต่สำหรับตอนนี้ผมอยากจะหาโรงแรมดีๆสักที่หนึ่งในการพักผ่อนและผมก็ได้เลือกแล้วครับที่นี่เวย์โฮเทลJust like mine.
โรงแรมเวเป็นโรงแรมมาตรฐานระดับ5ดาวประกอบด้วยห้องพักจำนวน125ห้องและห้องสูทจำนวน11ห้องคอนเซปต์หลักของโรงแรมเป็นแนวคลาสสิกชิคใช้รูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่มีออร์นาเมนต์ของงานยุคเก่ามาปรับให้เข้ากับยุคใหม่และเพิ่มเติมเรื่องราวให้กับงานด้วยเสน่ห์ของแฟชั่นการตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับเมคอัพเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ในส่วนของล็อบบี้นั้นมีบรรยากาศที่ดูละเมียดละไมของงานแบบคลาสสิกชิคสีสันแนวเอิร์ธโทนที่ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและยังดูมีความเอลิแกนซ์ด้วยวัสดุที่มีรายละเอียดหรูหราและแต่งแต้มพื้นที่ด้วยสีแดงม่วงเสมือนหญิงเมืองผู้ดีที่แต่งแต้มสีสันบนใบหน้าทำให้มีเสน่ห์ดึงดูดสายตาพื้นที่ส่วนล็อบบี้จัดเป็นส่วนที่ต้องการสร้างความประทับใจเมื่อแรกเห็นพื้นที่ที่เปิดโล่งมองเห็นท้องทะเลพื้นที่ภายในโถงโออากว้างขวางรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี